M.I.1 ไนท์ปิยพงษ์ คำมีสว่างThank you.
มาประกวดในครั้งนี้นะครับทำให้พี่นายได้ก้าวข้ามความกลัวอยู่อย่างนึงครับนั่นคือการกลัวที่จะได้เป็นคนแรกแต่ไหนได้เรียนรู้ครับว่าการเป็นคนแรกคือคนที่จะได้รับโอกาสแรกเสมอแล้วมันทำให้เราแสดงความเป็นผู้นำให้คนอื่นได้เห็น Do not be afraid to be the first one. The first one becoming the first opportunity. Believe in yourself and go for it. และแน่นอนครับตอนนี้เราเหลือที่ว่างอยู่เพียงแค่3ที่เท่านั้นนะครับขออนุญาตไปต่อเลยก็แล้วกันสวัสดีครับท่านที่2ครับ MI 1ครับนายปิยพงษ์คำสว่างครับอายุ30ปีสูง180ซมน้ำหนัก70กกครับจัดการแข่งขัน MI และด้อยค่าเวทีผู้ชายคุณอยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านี้ครับทวนคำถามอีกครั้งนะครับถ้าคุณมีโอกาสส่งข้อความถึงกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดการแข่งขัน MI และด้อยค่าเวทีผู้ชายคุณอยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านี้ครับผมจะไม่เพียงพูดอย่างเดียวครับแต่ผมจะทำให้พวกเขาได้เห็นว่า MI คือการรวบรวมการก้าวข้ามขีดจำกัดของหนุ่มๆทั้ง28คนเพื่อเป็นเสริมส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนที่ไม่กล้าลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งลุกขึ้นมาก้าวข้ามขีดจำกัดผ่านแฮชแท็ก Go Beyond Your Limit แล้วเรามาก้าวข้ามขีดจำกัดไปพร้อมๆกัน Let's Go Beyond Limit Together ตรงตามคอนเซ็ปต์การประกวดนะครับเป็นอีกเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้คนThank you.
2023ได้แก่ MI 10นะและถ้วยรางวัลนะครับขอเรียนเชิญคุณการกาญจวัฒน์เกื้อกาญจนาพรรองอันดับ1 Mr. International Thailand 2022ขึ้นมอบรางวัลครับขอเสียงปรบมือด้วยครับความเก็บภาพความทับใจนะครับเป็นพี่น้องสื่อมวลชน